ผมสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมพวกทัวร์ลายครับพบกันอีกแล้วครับชมพวกทัวร์ลายผมนายชมพวกทัวร์ลายครับวันนี้จะพาทุกท่านมากระโดดอ้อไม่ใช่นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวเส้นทางที่ Amazing ท่อนนี้เป็น EP แรกเอพิโซดแรกจะพาทุกท่านมาชมยอดเขาที่ว่าสูงมากๆของกิ่วสไตล์ผมพูดง่ายๆคือช่วงดอยแม่สลองจะหลดลงไปตรงรอยต่อเขตอำเภอเมืองจะเป็นถนนเรียบเขายาวเป็น10กิโลเมตรนะครับ10กว่ากิโลเมตรเลยแหละแล้วแต่ละจุดเป็น100เมตรผู้ที่มาเส้นนี้ควรมีความชำนาญในทางภูเขารวมถึงต้องเป็น4คูณ4เท่านั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกครับนะครับทางเข้าเลยทางเข้านะซึ่งรถเราเขาอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมเราคุยวอลเพลินเดี๋ยวได้จะนักก็อยู่ตรงนั้นพอดีเดี๋ยวทางเข้าอยู่ตรงหลังคามุงจากนะครับการเดินทางนะครับขอเริ่มจากแยกกิ่วสไตล์นะครับทิศทางที่มาจากเชียงใหม่ทร107นะครับลึกๆนะครับยาวมากยาวไปเลยครับมาทางนอกดินหนังหมูด้วยกี่กิโลหนึ่งจากนี้ออกไป10กิโลได้ประมาณ20กิโลเยอะกันพาขอยไปไหนตลอดทางผมว่าจะมีลื่นกว่านะครับเออมันจะลื่นไปก้าสไลด์ซ้ายมือดิเนี่ยครับซุปเปอร์วิวด้านหน้ามีฝนตกด้วยคุณพระคุณอยู่ถ่ายตรงนั้นแล้วกัน
กกันต้องเป็นกรีดอ่ะเข้าขวาอีกขวาหน่อยนะครับที่ผมคุยในกลุ่มไลน์เราเมื่อคืนว่าเออฝนมันมาทางแม่สลองเยอะเบื้องนี้นะครับเราจะไปเจอจุดที่เป็นนาขั้นบันไดแต่ตอนนี้เขายังดำไม่เสร็จจะเห็นว่าที่นี่ใหญ่กว่าป่าปงเปียงอีกนะครับป่าปงเปียงมันมีอยู่เบื้องนึงเราจะดูไปตลอดเส้นเลยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตชด.มาประมาณ100เมตรนะครับให้สังเกตมีบ้านคนอยู่ริมนั้นนะถ้ามองก็มองริมจาก
บางท่ามุงจากถ้าอนาคตเขาไม่มุงจากก็ดูแท่งน้ำแล้วกันนะครับแล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับผ่านมาจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอจุดที่ว่าหาเลือกหันที่สุดเส้นหนึ่งของที่นี่เลยนะครับคือจุดด้านหน้านี้นะก็ร่วมเนินร่วม500เมตรนะครับถือว่าสุดยอดทีเดียวล่ะพอดีโชคดีฝนตกแล้วหยุดไปเกินชั่วโมงแล้วก็เลยได้ปั่นเล็กน้อยไม่ได้ปั่นมากนะครับถ้าปั่นมากเดี๋ยวต้องลงไปอย่ายกครับจะเห็นว่าเส้นทางเราเนี่ยเรียบภูเขาตลอดนะครับแล้วที่นี่คือ100เมตรนะครับจะมี30เมตรอยู่แค่บางจุด100เมตรคือไม่เหลือนะถ้าลงไปนะครับ30เมตรนี่อาจจะแค่บาดเจ็บสาหัสก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับรัดเข็มขัดนิรภัยถ้าลงเขาต่อเนื่องหนักๆถ้าฝนลงหนักนะให้ลง4โลนะครับใช้สิโลเพราะว่าแรงบิดหรือทอร์กมันจำนวนมากท่านอาจจะไม่ต้องใช้เบรกมากก็คือใช้แรงบิดหรือทอร์กของรถในการควบคุมรถครับใน EP นี้นะครับแอดจะพาทุกท่านไปถึงแค่คลองคล่ำน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งที่เป็นจุดพักรถนะครับเราเดินทางมาเนี่ยประมาณตีสักประมาณ10กว่ากิโล15กิโลเมตรนะครับเป็นจุดพักรถกึ่งกลางที่เป็นทางออฟโรดนะครับยังมีต่ออีกระยะหนึ่งแต่ว่าจุดโหดที่สุดคือโซนนี้นะครับคือตัดมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอ EP ต่อไปคือยาวในที่นี้คือซุปเปอร์วิวเป็นนาขั้นบันไดยาวมากๆนะครับรวม15กิโลเลยล่ะนะยาวกว่าป่าบงเปียงแล้วที่นี่เด็ดตรงที่ว่ามีคลองนะครับซึ่งเป็นคลองลำลองหรือเป็นคลองลูกของแม่น้ำกลกแม่น้ำกลกครับค่อนข้างสวยแล้วจะข้ามคลองนั้นน่ะแหละครับที่เป็นต้นคลองที่น้ำไหลลงมาจากป่านะครับก็คือพูดง่ายไหลมาจากทางดอยแม่สลองนั่นแหละนะครับค่อนข้างสวยและผ่ากลางนาขั้นบันไดถือว่าสวยสุดยอดครับเส้นทางถ้าฝนตกใน4โลตลอดทางเพราะถ้าที่ทางมาจากกิ่วสไตล์นี่คือขาลงเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะครับเดี๋ยวแอดจะรีวิวสวนขึ้นมานะครับจากด้านทชชร4044นะครับมาตั้งแต่ตัวในเมืองเลยตำบลแม่ยาวนะครับโพตะกะเหลี่ยงรวมมิตรพนาสวรรค์แล้วก็กิ่วสไตล์นะครับถือว่าแจ่มสุดละเส้นนี้สวยงามครับจากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงอกทัวร์อะไรความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันที่ดีที่สุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ